สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพาท่านผู้ชมมาการย่ำนานะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรนี่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเขาสมัครเล่นนี่ครับ ZT-105 นะครับหน้าวินหน้า4ครึ่งข้างหลังน่าจะ9ข้างหลัง9วงหน้าจะ32วง32ป่ะเนี่ยวง32วง32ตัวแรงครับตัวแรงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูขุบนะครับแล้วก็ชมการย่ำด้วยนี่เอาลงแล้วนี่คนนี้นะครับที่เคยขับคันนี้นะครับปอดคันนี้แล้วเราเคยนำเสนอมาครับตัวนี้มาย่ำแล้วปล่อยให้ลูกชายขับแทนนะครับฝึกวิชาไว้เดี๋ยวมีอะไรรีวิวบ้านนี้เรารีวิวให้หมดเลย ให้อาจารย์ชวนเราโชว์ฝีมือเราพาท่านชมมาดูขุบนะครับขุบย่ำนี่โชคเอาโชคอะไรมาใส่มอไซค์เหรอเอาโชคมอไซค์มาใส่นะครับแล้วก็ขุบนี่ยาวประมาณ3.80 เมตรนะครับทำเองนะครับประดิษฐ์ทำเองนี่ใส่โชคซ้ายขวาแล้วก็ลูกขุบนี่เชื่อมเองเหรอรู้ว่าไงลูกขุบซื้ออุปกรณ์มาแล้วมาเชื่อมเองมาต่อนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีเห็นรอยต่อไหมครับนี่เห็นรอยต่อนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษยาวตั้งประมาณ3.80 เมตรหน้าไม่ธรรมดาตอนนี้กำลังจะใส่แล้วแน่ตัวนี้ตัวค้ำเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันลอยอยู่เนี่ยเห็นมันลอยอยู่นะครับ2อันนี่นะครับมันลอยอยู่2อันเขาเอาไว้กันตัวนี้นะครับนี่ทำเองนะจานทวนเราทำเองเลยตรงนี้คานนี่คือการหักนะครับการอ่อนถ้าเวลาเขาจะเอาเก้าอี้นั่งไว้ตรงนี้นะครับที่นั่งไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่ที่มีรูนะครับรูแป๊บ2อันนี่แล้วพอได้น้ำหนักปั๊บขุบค้ำโชคก็จะอ่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลัก2อันนี่ครับเหล็ก2อันนี่ก็จะไปค้ำด้านล่างกันด้านล่างอ่อนด้วยนะครับแอนอย่างนี้โอ้เพิ่งรู้หลักการนะครับ ท่านสังเกตนะครับเห็นมันไม่ได้ติดกันนะครับน่ะมันคนละชิ้นกันนะมีติดแค่ตรงโชคนะครับนี่เอาเบาะไปแล้วนั่งแล้วของเต้ไปนะเราไปดูกันนี่ไหนลองนั่งนี่มันจะอ่อนไหมอ๋อยังต้องเพราะไอ้นี่จะไปค้ำดินใช่ไหมใช่นี่เพราะต้องลงเลนกระดานเนี่ยใช้กระดานโอ้โหหนากระดานพื้นบ้านเลยแหละดูก็ทำอะไรบ้างนะครับเอามัดทำอะไรเนี่ยยกขึ้นแล้วลาข้ามคันเนี่ยมันมุดคุณไม่ให้มันมุดนะครับไม่ใช้เหล็กด้วยใช้ไม้กระดานบ้านน่ะแล้วลมไม่มีเหรอไม่มีโอ้โหก็ร้อนดิเออนี่นะครับยาว3.80 เมตรนี่นะครับเนี่ยมีน็อตร้อยอยู่นะครับน่ะเห็นไหมครับไปลงนาดูซิว่าจะเป็นยังไงแหมก็ใจทําเห็นกันหน้าเห็นตาแต่ไม่ยอมเห็นขุบเพิ่งเห็นวันนี้นะครับผมเขาบอกว่าเพิ่งเห็นเหรอผมเพิ่งเห็นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองย่ำให้ดูนะครับน็อตหลุดเดี๋ยวไปหาน็อตก่อนนะครับนี่นะครับทำเองคิดเองทำเองนะครับดัดแปลงเอาคือไว้หน่อยกว้างไปกว้างครับไปที3.80 เมตร
ยังยาวได้อีกนะครับยังยาวได้อีกโครงก็เป็นโครงกระทิงแดงนะครับเขาไม่ได้รับจ้างนะครับทำของตัวเองหมดทำเฉพาะของตัวเองครับไม่รับจ้างนอกจากว่างๆก็จะขับรถไถนะครับฟอร์ดนี่ที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับไม่ใช่ใช้ร้อยอ้าห้าซะด้วยไม่ธรรมดาก็เดี๋ยวถ้าไปรับจ้างย่ำนะก็ต้องคิดราคาเพิ่มอีกนะเพราะขุบมันยาวเนี่ยเพราะขุบธรรมดาที่เขาใช้ย่ำกันนี่จะสั้นกว่านี้ครับอยู่ประมาณ3เมตรอยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับเออนี่กู๊ดไอเดียครับกู๊ดไอเดียมาก็ไม่จ้างนะครับทำเองด้วยซื้อลูกขุบมาแล้วก็มาเชื่อมเองใช้แป๊บ5นิ้วนะครับนี่นะครับแป๊บ5นิ้วแล้วก็มายัดเผาแล้วก็ใส่เนี่ยลูกปืนตรงโชคเนี่ยครับนี่ปืนอยู่ตรงนี้เราต้องแหวกหญ้าดูให้มันจ่าๆไปเลยไม่อย่างก็ไม่ใส่ลูกปืนเลยใส่ลูกปืนมั้ยเนี่ยใส่บูทอย่างเดียวอ๋อใส่บูทไม่ใส่ผมใส่บูทรถแท็กเตอร์ไปลักใครมาเนี่ยใหม่มาเลยเหรอคิดว่าไปลักเข้ามาอ๋อใส่บูทรถแท็กเตอร์ไม่คิดว่าขาดเลยนะผมคิดว่าใส่ลูกปืนไปย่ำนากันขุบพิเศษก็ขุบพิเศษเอาหลุดอีกแล้วเอาจะถึงน้ำไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนนะครับไม่ลงท่อไหมเอาท่อไหมลงท่อไหมเอาท่อไหมท่อเสียเนี่ยเอาไหมโน่นน่ะพวกนู้นยังตับอยู่น่ะข้างๆเขาก็ย่ำกันอยู่นะครับมันก็ไม่ลั่นมันก็ไม่สะใจดิไม่เอาครับตามอายุไขครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะครับเอาหัวทิ่มแล้วนี่กระทงนี้แหละพร้อมกับการปรับระดับพื้นที่ของฟอร์ดนะครับนี่ขุบครับขุบพิเศษไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับใครจะลอกเลียนแบบได้เลยผมก็จะพอมีรายละเอียดให้บ้างอยู่นะครับนี่มาแล้วครับอาจารย์ทวนเราหวานเย็นมาเลยเดี๋ยวพาไปหาช่างแดงนะครับไล่เบาไล่ข้างใส่ท่อให้ด้วยไอ้ไฟแลบเลยนี่นะครับขุบแกที่แกสร้างเองนะครับนี่เป็นไงล่ะแหลกลานครับยามให้แหลกครับเป็นนาของตัวเองก็ทำสบายสบายนะครับเขาไม่รับจ้างแล้วก็ไม่จ้างด้วยเร่งแล้วครับเร่งแล้วส่วนน้องเอเปกก็ยังปรับพื้นที่อยู่นะครับก็เดี๋ยวใช้กระดานรูปนะครับน่าจะดีขึ้นน่าจะเรียบขึ้นนะครับร้อนๆเลยครับสองพ่อลูกกลางทุ่งนาเริ่มใช้ความเร็วแล้วครับไปกระทงใหม่หรือยังไงพอแล้วเหรอกระทงนี้ไปกระทงใหม่นะครับเราก็ให้สองพ่อลูกก็ทำงานกันไปแซวกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับเป็นที่รู้จักกันอยู่นะครับก็ไปเป็นที่นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ